็นอะไรมากกว่าเมียครับเขาเป็นชีวิตด้วยเขาเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นอะไรมากมายเป็นครูเป็นแม่เป็นอะไรทุกอย่างคือเราอยู่กันเหมือนเพื่อนกันมากกว่าแล้วไอ้การที่จะมาโรแมนติกจ้าจ๋าเนี่ยมันดูเหมือนแกล้งทำดูเหมือนไม่จริงใจนะไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในจังหวะบางครั้งบางโอกาสก็ต้องการบ้างเหมือนกันบ้านเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสามีเราทำงานแบบนี้เขาไม่มีเวลาตรงนี้แน่ถามว่าขาดไหมไม่ขาดเพราะว่าเราจะเป็นตัวแทนของเขามากกว่าคือไปไหนจะไปกับลูกให้ความสุขลูกทุกด้านที่คิดว่าเขามีความสุขเรื่องแบบนี้ส่วนเขาจะพูดว่าน่าอิจฉาจริงเลยนะอย่างสมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถามว่าตอนนี้อยู่ไหนกันอ๋อพาลูกมากินข้าวนะดูหนังนะโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยป๋าไม่ได้ไปเขาจะพูดกับลูกสาวว่าป๋าไม่ได้ไปนะลูกป๋าทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งจะมีเวลาให้ครอบครัวที่จะไปดูหนังกินข้าวกันปีประมาณ4-5 ครั้งนั่นแหละโรแมนติกสุดแล้วจุงกันเข้าไปนั่งร้านอาหารอะไรเงี้ยลูกคนเล็กมาเขาตัดมาลูกทิ้งเลยคราวนี้วัยเขายังไม่ในเรื่องรอบเดือนของผู้หญิงใช่ไหมฮะมันยังไม่สมควรที่จะหมดอยู่ๆเขามาตัดมาลูกทิ้งเขาไม่จิตใจเขาเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างโหร้ายค่อนข้างฮะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดหงุดหงิดสักคนโบราณเขาจะบอกว่าเลือดปาดเลือดทำเลือดลมทำอะไรเงี้ยฮะเพราะมันไม่ปกติเหมือนกับผู้หญิงที่เขาสมควรจะเป็นในด้านจิตใจได้ไปคุยกับคุณหมอนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรารู้จักคิดรู้จักเอามาปรับรู้จักอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีส่วนประกอบเราอย่าไปโทษว่าเลือดลมหรืออะไรมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเรื่องการชูรสของครอบครัวเนี่ยเข้าจุดของรายการที่ชูรสของครอบครัวผมว่าต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วก็เรื่องแบบนี้นะผมฝากคุณผู้ชมที่เพิ่งแต่งงานก็ดีหรือแต่งงานแล้วเริ่มจากแกงเผ็ดมาเริ่มจะเป็นแกงจืดจะมาเป็นต้มยำมาเป็นแกงจืดหนักๆเข้าจะมาเป็นแกงหรือไปเป็นสับปะรดผมว่าคุยกันดีกว่าบางทีเนี่ยจะมาส่งซิกกันบอกกันเลยคุยกันเลยผมเมียเนี่ยผมต้องการอย่างนี้ฝ่ายเมียก็ฉันต้องการอย่างนี้ผมต้องการให้คุณเป็นอย่างนี้ฉันเป็นพูดกันแบบภาษาชาวบ้านคือเรื่องบนเตียงไม่ใช่เรื่องน่าอับอายเพราะมันเป็นส่วนประกอบของชีวิตใช่ไหมฮะนั่นแหละมันจะเป็นการชูรส